Apple Vision Pro ทำเรื่องแล้วนะครับผมเมื่อมีคนเอาไปใส่ใช้งานขณะขับรถจนล่าสุดกระทรวงคมนาคมสหรัฐต้องออกมาเตือนห้ามใช้งาน Samsung เตรียมทำตามคำเรียกร้องของแฟนๆนะครับล่าสุดเตรียมออกอัปเดตหน้าจอ10บิตของ S24 Ultra ให้กลับมาสดเหมือนเดิมหน่วยงานไทยเอาอีกแล้วทำข้อมูลคนไทยหลุดทั้งเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลและภาพมาจนได้ Xiaomi 14 Ultra เคาะแล้วจะเปิดตัว25กุมภาพันธ์นี้ในงาน Mobile World Congress Jerry Rick Everything จัดให้พิสูจน์ว่าไทเทเนียมของ Samsung Galaxy S24 Ultra และ iPhone 15 Pro Max นั้นเหมือนหรือต่างกัน Apple มีแผนปรับดีไซน์กล้องของ iPhone 16 ใหม่อาจจะใช้แบบแคปซูลเหมือนกับตอน iPhone X สบายดีทุกคนนะครับก็ได้เวลามาอัปเดตข่าวสารกับพวกเรานะครับรอยแซนในรายการหิวข่าวนะครับก่อนเข้าข่าวแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันได้และก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราเปิด membership แล้วถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนทางช่องก็สามารถกดสมัครเป็น membership ได้นะครับใครหามือถือหรืออยากจะไปลองจับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวนี้อย่าลืมไปงาน Thailand Mobile Expo ครับจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับงานนี้เรียกว่ามาครบหมดทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับ Samsung Oppo Vivo Xiaomi Honor ตัวใหม่ก็มาด้วยนะครับถึงจะเป็น Realme ก็ลองไปดูกันได้มีทั้งโปรโมชั่นส่วนลดราคาเพียบเลยนะครับนอกจากพวกมือถือแท็บเล็ตต่างๆแล้วนะครับยังมีโซนของ EV Expo นะครับที่รถไฟฟ้านะครับในไทยเนี่ยมาโชว์มาจัดแสดงให้ไปสัมผัสตัวจริงกันด้วยนะครับโดยทั้งงาน Mobile Expo แล้วก็งาน EV Expo นะครับจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์และก็จะมีขึ้นแค่4วันเท่านั้นครับคือ8ถึง11กุมภาพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าใครได้ฟังจากหิวข่าวก็แปลว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของงาน Mobile Expo แล้วก็ EV Expo แล้วนะครับหน่วยงานไทยทำข้อมูลหลุดอีกแล้วครับผมแถมรอบนี้หลุดแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆครับเพราะว่านอกจากเรื่องของเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วนะครับยังมีข้อมูลการยืนยันตัวตนนะครับจากภาพถ่ายพูดง่ายๆว่า ID ทุกคนเนี่ยมีภาพถ่ายติดมาด้วยนั่นเองโดยข้อมูลที่หลุดมารอบนี้นะครับมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับพูดง่ายว่าข้อมูลของผู้สูงวัยในบ้านเราตอนนี้หลุดไปถึง 19.7 ล้านแถวข้อมูลนะครับซึ่งเขาไม่ได้มาระบุว่าเป็นจำนวนกี่คนหรือว่ากี่เรคคอร์ดนะครับแต่ไม่ได้หมดแค่นั้นครับเพราะว่านอกจากหน่วยงานรัฐแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลผู้ใช้งานจากศูนย์หนังสือจุฬานะครับข้อมูลส่วนตัวของเจ้าที่กองทัพเรือข้อมูลจากเว็บไซต์ pairthai.com แล้วก็ข้อมูลที่คนไปลงทะเบียนหางานเอาไว้นะครับเรียกว่าหลุดกันมาเยอะมากซึ่งวิธีการหลุดนะครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆก็คือไม่ได้มีการใช้ไซเบอร์แอตแทคหรือการแฮกอะไรทั้งนั้นแต่เป็นแค่การหลอกเพื่อขอเอา username password มาครับอาจจะเป็นรูปแบบของการ phishing หรืออะไรก็ตามทีนะครับเสร็จแล้วก็ใช้วิธีนี้แหละกรอก username password เข้าไปดึงข้อมูลออกมาได้ง่ายๆเลยครับซึ่งมาถึงตรงนี้ก็ยังสงสัยนะครับผมว่าไอ้พวกกฎหมาย PDPA อะไรเหล่านี้เทไว้คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวเนี่ยพอหน่วยงานโดนขโมยข้อมูลออกมาแบบนี้แล้วทำไมไม่มีการลงโทษหรือพวกกระบวนการจับปรับเนี่ยมันต้องมีแล้วหรือเปล่ามาอัปเดตสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับประจำปี2023ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่านะครับอันดับ1ไม่ใช่มือถือรุ่นใหม่นะครับแต่เป็น iPhone 14 Pro Max ที่ทำยอดขายไปถึง34ล้านเครื่องนะครับต่อมาด้วย iPhone 15 Pro Max ก็ไม่ยิ่งหย่อนกันครับขายไปได้33ล้านเครื่องแล้วก็มี iPhone 14, 14 Pro, iPhone 13ครับไล่มาตามลำดับ5อันดับแรกนี่คือเป็น Apple iPhone ทั้งหมดนะครับส่วนอันดับ6เป็นของ Samsung นะครับ Galaxy A14 ขายไปได้21ล้านเครื่องนะครับอันดับ7กลับมาเป็น iPhone 15 Pro นะครับ21ล้านเครื่องและที่เหลือก็จะเป็น Samsung Galaxy A545G แล้วก็ Galaxy A145G นะครับปิดท้ายอันดับ10ด้วย iPhone 15สงครามชิปเซตระหว่างQualcommแล้วก็ MediaTek นะครับก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่จะเป็นสงครามในการแข่งแย่งส่วนแบ่งตลาดนะครับถ้าเกิดเช็คข้อมูลไตรมาสที่3ของปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็น MediaTek ที่ครองอันดับ1กับส่วนแบ่งตลาด 37% ตามมาด้วยQualcommที่ 28% แล้วก็ Apple ที่ 18% ครับแต่ถ้าเกิดไปดูที่เรื่องของมูลค่าหรือว่าราคากำไรที่ขายได้นะครับกลายเป็นว่าQualcommเป็นเบอร์1
ที่ 40% Apple 30% แล้วก็ MediaTek ที่ 15% นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของราคาชิปเซตว่าใครขายชิปตัวถูกตัวแพงได้มากกว่ากันนั่นเองซึ่งตรงนี้ทำให้ทางฝั่งของ MediaTek ครับต้องการที่จะครองตลาดชิปเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปก็เลยเหมือนกับว่ามีการไปเสนอนะครับผมเรื่องของส่วนลดให้กับ Samsung จะได้เอาไปผลิตใช้กับมือถือในกลุ่มเริ่มต้นกับกลุ่มระดับกลางครับเพราะว่าล่าสุดถ้าเกิดจำได้เนี่ยทางฝั่ง Samsung จะเริ่มมีชิป MediaTek เข้าไปใช้งานกันในพวก Galaxy A รุ่นต้นๆอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่นี่ก็ไม่แน่ใจว่า Samsung จะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับพยายามจะผลักดันเอาชิป Exynos กลับมาเพื่อใช้กับสมาร์ทโฟนของตัวเองแล้วก็จะได้ชิงส่วนแบ่งของตลาดชิปเซตคืนนะครับแถมล่าสุด Samsung ก็เพิ่งต่อสัญญากับทาง Qualcomm นะครับในการใช้ชิปตัวท็อปกับ Galaxy S Galaxy C Series ต่ออีกหลายปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเห็นชิปตัวท็อปอย่าง Dimensity 9000 Series นะครับมาอยู่บนฝั่งสมาร์ทโฟนเรือธงของ Samsung เนี่ยน่าจะยากแล้วก็ต้องรออีกสักพักนึงเลยครับประเด็นหน้าจอของ Samsung Galaxy S24 Ultra นะครับที่แม้ว่าจะเปิดโหมดวิบิดแล้วเนี่ยสียังดูจืดกว่าปกตินะครับคือเทียบกับ S23 เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าความสดมันต่างกันแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีดราม่าแรกเกิดขึ้นนะครับเมื่อทางฝั่งของผู้บริหารหรือว่าเจ้าที่ของ Samsung ในสเปนเนี่ยเขาไปตอบอีเมลของฝั่งนักข่าวนะครับบอกว่าเฮ้ยรอบนี้เราคาลิเบรตจอมาสีธรรมชาติสุดๆเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงให้สีสดขึ้นจากนี้โอ้โหงานนี้ก็กึ่งๆทัวร์ลงนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ดูจะมีการคอนเฟิร์มจาก Samsung ออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตส่วนของตัวโหมดวิวิดเพื่อให้หน้าจอกลับมาสีสดดังเดิมเหมือนซีรีส์ก่อนๆโดยในโหมดวิวิดก็จะมีให้เลือกหลายระดับนะครับและยังสามารถคัสตอมไมซ์นะครับเลือกปรับเอาแต่ละเฉดสีขึ้นมาได้เหมือนกับเราปรับหน้าจอทีวีอย่างนั้นเลยนะครับจะเลือกปรับเพิ่มสีแดงสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินก็ตามสบายส่วนใครที่รอคอยการมาของ wearable ชิ้นใหม่นะครับ IoT จาก Samsung ตัวนี้นั่นก็คือ Samsung Galaxy Ring นะครับตอนนี้คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยแค่ตัวทีเซอร์เห็นแค่แหวนเล็กๆนิดเดียวนะครับตอนที่งานเปิดตัว S24 Series กันไปใช่ไหมทางผู้บริหารก็เหมือนกับบอกใบ้มาแล้วนะครับว่าเราจะเห็นการเผยโฉม Galaxy Ring และคาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเบื้องต้นก็มีการคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked รอบครึ่งปีหลังอาจจะเป็นช่วงเดียวกับการที่มีการวางจำหน่าย Samsung Galaxy C Flip และก็ C Fold รุ่นใหม่นั่นเองครับช่อง Jerry Rick Everything นะครับผมตอนนี้ก็ได้จัดนะครับเอา Samsung Galaxy A24 Ultra มาทำการทารุณกรรมนะครับเพื่อพิสูจน์ความแข็งแรงทนทานซึ่งในรอบนี้นะครับประเด็นแรกก็คือตัวหน้าจอ Gorilla Armor นะครับเป็นครั้งแรกที่สามารถทนทานเรื่องของการขีดข่วนริ้วรอยได้ถึงระดับ7ครับคือระดับ6เนี่ยเอาไปลองไปขูดแล้วมันเจาะไม่เข้านะครับแต่ยังมีริ้วนิดหน่อยเหมือนกับพวกรอยขนแมวบางๆเท่านั้นเองเรียกเป็นครั้งแรกของกระจกหน้าจอที่สามารถทำได้แบบนี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือตัวเฟรมไทเทเนียมนี่แหละที่ตอนนั้นเคยเอาไทเทเนียมของ iPhone 15 Pro Max มาหลอมแยกออกมานะครับรอบนี้ก็เป็นฝั่งของ Samsung Galaxy S24 Ultra บ้างนะครับปรากฏว่าก็เลยมีประเด็นนะครับผมเพราะว่าไทเทเนียมที่นำมาใช้งานนั้นเป็นคนละเกรดกันฝั่ง A24 Ultra เป็นไทเทเนียมเกรด2ส่วนตัวของ iPhone 15 Pro Max เป็นไทเทเนียมเกรด5ซึ่งถ้าพูดถึงมูลค่านะครับหรือว่าราคาของไทเทเนียมเนี่ยตัวเกรด5จะมีราคาสูงกว่าเกรด2แต่ไทเทเนียมเกรด2เนี่ยมีความบริสุทธิ์ของไทเทเนียมนะครับมากกว่าอยู่ที่ 99% นะครับส่วนไทเทเนียมเกรด5เนี่ยเป็นไทเทเนียมแค่ 90% เท่านั้นพร้อมกับผสมโลหะอย่างอื่นเข้ามาซึ่งการแบ่งแยกเกรดของไทเทเนียมนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของประเภทและก็ลักษณะการนำไปใช้งานมากกว่าซึ่งต้องบอกว่าไทเทเนียมเกรด2เนี่ยความทนทานแข็งแรงก็อาจจะไม่เท่ากับเกรด5ที่มีโลหะอื่นผสมด้วยนะครับแต่จะมีข้อดีคือเรื่องของการทนทานต่อการกรัดกร่อนเนี่ยได้ดีกว่าก็เลยเหมาะกับการนำไปใช้งานกับพวกอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือแพทย์รวมถึงพวกโลหะอื่นๆนะครับผมแล้วก็พวกอากาศยานก็มีนำไปใช้บ้างส่วนไทเทเนียมเกรด5นะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานที่มากกว่าแล้วก็มีการนำไปใช้กับพวกการประกอบโลหะอากาศยานเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนฟีเจอร์ใหม่ๆที่ Samsung Galaxy S4 Ultra ได้เปิดตัวมานะครับหลายๆฟีเจอร์ไม่ใช่เป็นของ Google เองก็ดูเหมือนว่าจะมีใช้เฉพาะ Samsung S4 Ultra และ Pixel เท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวของ Circle to Search เนี่ยเหมือนกับมีการ Exclusive เอาไว้นะครับให้แค่2ค่ายใช้งานต้องรอว่าหลังจากตุลาคมปีนี้ค่ายอื่นที่เป็น Android ถึงอาจจะใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Samsung S4 ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการที่สามารถใช้กล้องของ S24 เป็นเว็บแคมให้กับโน้ตบุ๊ก PC ได้นะครับแต่ทำไปทำมาตอนนี้มันกลับจะมีข่าวว่าฟีเจอร์สมาร์ทโฟน F Webcam เนี่ยอาจจะใช้งานได้เฉพาะกับโน้ตบุ๊กที่เป็นของ Samsung นั่นก็คือพวกตระกูล Galaxy Book เท่านั้นนะครับงานนี้ก็เลยเหมือนว่าในบ้านเราน่าจะอดใช้งานกันนะครับต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าฟีเจอร์สมาร์ทโฟน F Webcam ของ Samsung เนี่ยสุดท้ายแล้วจะเปิดกว้างให้ PC ทุกค่ายสามารถเข้าถึงได้หรือเปล่าสินค้า Apple ตอนนี้นะครับตัวที่กำลังเป็นกระแสสุดไม่ใช่ iPhone แล้วแต่เป็น Apple Vision Pro นะครับเพราะว่าได้วางจำหน่ายแล้วแต่ก่อนจะไปถึงประเด็นอื่นนะครับมาดูเรื่องของ1ฟีเจอร์ใหม่ในการระบุตัวตนนั่นคือ Optic ID ครับซึ่งตัว Optic ID หรือการสแกนตานะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของเทคโนโลยี Eye Tracking นะครับโดยจะมีทั้งไฟ LED แล้วก็กล้องอินฟราเรดในตัวแว่นเพื่อใช้ในการสแกนม่านตานะครับซึ่งอันนี้ทางฝั่งของ Apple เองก็บอกว่ามันปลอดภัยนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนซึ่งถ้าเกิดว่าใครจำได้นะครับเมื่อช่วงหลายปีก่อนเนี่ย Samsung Galaxy ก็มีรุ่นที่มีการสแกนม่านตานะครับแล้วก็ปลดล็อกได้เร็วมากด้วยแต่ก็ดันมีกระแสดราม่าอยู่นิดหน่อยนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดสแกนบ่อยๆเนี่ยตาจะบอดตาจะเป็นต้ออะไรมั้ยนะครับแต่รอบนี้ Apple กับ Optic ID เนี่ยยังไม่มีข่าวหรือว่าดราม่าในเรื่องนี้นะครับโดยทาง Apple ก็มีการอธิบายครับเรื่องของตัว illumination แสงต่างๆ infrared นะครับว่าตัวแสงก่อนที่จะออกมาเพื่อสแกนม่านตาเนี่ยผ่านชุดเลนส์หลายชิ้นนะครับผมแล้วก็ทำให้เรื่องของความรุนแรงหรือความเข้มข้นเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยจากนานาชาตินะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแสงที่มันส่งออกมานั้นมาในระดับที่ต่ำมากๆนั่นเองส่วนในฝั่งของโซเชียลต่างๆครับเราเห็นว่ามีคนที่ซื้อ Apple Vision Pro มาแล้วนะครับใส่เดินตามท้องถนนใส่เดินไปซื้อของใส่นั่งคุยกันเล่นกันนะครับเหมือนกับมันเป็นแค่แว่นตาตัวหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำหนักของมันเนี่ยทั้งใหญ่แล้วก็หนักนะครับแต่ที่โหดไปกว่านั้นก็คือมีคนใส่นะครับผมไปขับรถแล้วก็ทำอะไรแผลงๆอีกเพียบเลยนะครับผมตอนนี้ก็เลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะเกินไปแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมของสหรัฐครับก็เลยออกมาเตือนเลยว่าคุณห้ามใส่ Apple Vision Pro นะแม้ว่าจะขับรถด้วยระบบออโต้ไพลอตก็ตามนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะมีเคสนะครับที่โดนจับปรับไปเรียบร้อยหลังจากเขาใส่ Apple Vision Pro แล้วก็นั่งอยู่บน Tesla เปิดออโต้ไพลอตแล้วก็เหมือนกับชิลไปเรื่อยๆเพราะจริงแล้วเนี่ยทาง Apple ก็มีการระบุไว้ในกฎของการใช้งานด้วยนะครับผมว่าห้ามใส่ Vision Pro ขณะขับขี่ยานพาหนะขณะทำงานกับพวกอุปกรณ์เครื่องมือหนักๆอะไรแบบนี้ด้วยนอกจากเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานแล้วนะครับก็ยังมีประเด็นอื่นตามมาอย่างเช่นเฮ้ยทำไมสายของ Vision Pro เนี่ยคุณวางขายในปี2024แล้วนะแต่ยังใช้เป็นลักษณะคล้ายกับพอร์ตของ Lightning นะครับแต่นี่คือเป็น Lightning อีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือมีจำนวนพินมากกว่าปกติแล้วทำไมไม่ใช้ Type-C ไปเลยทุกคนก็งงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าตอนที่อยู่ที่ Apple จะเอา Vision Pro ไปขายในยุโรปเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น Type-C อีกหรือเปล่าส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของค่าตัวนะครับความแข็งแกร่งทนทานแล้วการรับประกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมียูทูบเบอร์คนนึงก็ไปลองแล้วนะครับผมกับ Vision Pro ว่าถ้าทำตกทำหล่นเนี่ยไอ้ตัวกระจกด้านหน้ามันจะแตกจากร้าวไหมนะครับซึ่งจากที่ลองมาเฮ้ยแม้ว่ามันจะทนมากๆแต่มันก็พังได้เหมือนกันนะครับแตกร้าวได้แน่นอนแล้วก็ค่าเคลมตัวกระจกด้านนอกเนี่ยซื้อ iPhone ในเครื่องนึงนะครับเท่ากับทำกระจก Apple Vision Pro แตกราคาค่าตัวเนี่ยประมาณเกือบ 30,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อ Apple Care นะถ้าเกิดซื้อ Apple Care เฉลี่ยมันแค่หมื่นเดียวแต่ Apple Care ก็ราคา 17,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยใครไปซื้อไปหิ้วมาหรืออาจจะไปจับมือ2มาก็ไงระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของตัวเครื่องนะเพราะว่าราคามันก็ตั้งแสนกว่าบาทใช่ไหมท
ทางด้าน iPhone นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข้อมูลเบื้องต้นของ iPhone 16หลุดออกมาแล้วนะครับโดยหลักๆเห็นกันก็คือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกล้องหลังที่จากเดิมเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับตอนนี้เหมือนจะกลับมาเป็นลักษณะแคปซูลเหมือนเดิมย้อนกลับไปเหมือนตอน iPhone 10แล้วนะครับคือจะเป็นกล้องเรียงบนล่างแบบเส้นตรงโดยสาเหตุหนึ่งเห็นบอกว่าทางฝั่ง Apple นั้นเนี่ยต้องการที่ให้ iPhone 16นั้นสามารถจะถ่ายวิดีโอแบบสปาเชียลได้เพื่อจะได้นำไปใช้งานกับ Apple Vision Pro นั่นเองครับซึ่งการเรียงกล้องแบบนี้ในการถ่ายสปาเชียลวิดีโอก็คือการทำให้ตัววิดีโอนั้นมีมิติเหมือนกับถ่ายวิดีโอ3มิติมานั่นเองครับก็ต้องบอกว่าทาง Apple นะครับแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยดีไซน์ตัวเครื่องจะไม่ได้ต่างมากนักแต่ก็มีการปรับเล็กปรับน้อยโดยตลอดถ้าเกิดเทียบกับรุ่นก่อนๆ นะครับเราจะสามารถรีไซเคิลพวกเคสมือถือเคส iPhone ได้ง่ายมากๆคือมันสามารถใช้ต่อเนื่องกันได้ประมาณ 2-3 รุ่นแต่ว่าตอนนี้นะครับแทบจะรุ่นต่อรุ่นแล้วนะครับข้ามรุ่นก็ไม่สามารถใช้กับรุ่นเก่าได้แล้วอะมาอัปเดตมือถือใหม่ที่เปิดตัวแล้วก็วางขายในบ้านเรากันบ้าง นะครับเดี๋ยวเริ่มจาก Honor Magic V2 นะครับมือถือจอพับที่บางที่สุดนะครับโดยตอนที่พับอยู่นะครับก็ 9.9 มมเท่านั้นพอกาวออกมายิ่งบางกว่าเดิมอีกเหลือแค่ 4.7 มมนะครับอันนี้เปิดราคาวางขายในบ้านเราเรียบร้อยที่ 59,990 บาทซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Gen 2นะครับผมแล้วก็3กล้องหลังที่มีครบทุกระยะเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์50ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้นะครับความละเอียด20ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ก็จะมีอยู่ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกทั้ง16ล้านพิกเซลลำโพงสตอริโอนะครับรองรับระบบเสียง DTS X Ultra Sound แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวที่66วัตต์นะครับอันนี้ตัวเครื่องถ้าเป็นกระจกเนี่ยหนัก237กรัมนะครับในตัวสีม่วงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวหนังวีแกนที่เป็นสีดำนะครับเบากว่าเดิมอีก231กรัมเท่านั้นในส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องสเปคการใช้งานทั้งหมดนะครับรอยแซนมีรีวิวชมแล้วนะครับสามารถกดลิงก์ไปชมกันได้มาต่อกันที่ Realme Note 50นะครับอันนี้เป็นตัวประหยัดเลยเพราะว่าเปิดราคามาที่ 3,999 บาทเท่านั้นนะครับกับหน้าจอ 6.74 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz นะครับแล้วก็มี Dynamic RAM ที่ตีบวกเพิ่มกับ RAM ปกติเรียกว่าเป็น 4+4 นะครับกลายเป็น 8 GB แล้วก็หน่วยความจำภายใน 128 GB นะครับโดยเจ้า Realme Note 50นะครับอันนี้ก็จะวางขาย2สีคือสีฟ้า Sky Blue แล้วก็สีดำ Midnight Black โดยสเปคกล้องก็จะเป็นกล้องหลังคู่เซ็นเซอร์หลัก13ล้านพิกเซลที่เหลือก็เป็นเลน AI นะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวที่10วัตต์ส่วนชิปเซตนะครับตัวนี้เป็น Unisoc Tiger T612 อันนี้ก็อย่างที่บอกครับราคาอยู่ที่ 3,999 บาทเท่านั้นส่วนฝั่ง Oppo นะครับก็เปิดตัวมือถือในช่วงราคาต่ำ 4,000 ออกมาอีกรุ่นหนึ่งครับคือ Oppo A18 นะครับโดยหน้าจอ 6.56 นิ้วความละเอียด HD+ Refresh Rate 90 Hz นะครับแต่ว่าชิปเนี่ยได้เป็น Helio G85 ส่วนหน่วยความจำภายใน 64 GB นะครับมาพร้อมกล้องหลังคู่เลนส์หลัก8ล้านพิกเซลอีกตัวเป็นกล้องเดฟกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP54 ซะด้วยนะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็มีลำโพงกับระบบเสียง Ultra Level นะครับที่สามารถเร่งให้มันดังสุดๆได้ถึง 300%มีให้เลือก2สีนะครับคือฟ้า glowing blue แล้วก็ดำ glowing black นะครับ Oppo A18 เนี่ยก่อนหน้านี้ก็วางขายตัวเวอร์ชั่น ROM 128มาแล้วใช่ไหมครับที่ราคา 4,499 บาทตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชั่น ROM 64ครับราคาลดลงมาเหลือแค่ 3,699 บาทเท่านั้นส่วนใครที่รอคอยนะครับผมมือถือกล้องไลก้าอย่าง Xiaomi 14 series นะครับตอนนี้น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าตัวท็อปสุดอย่าง Xiaomi 14 Ultra นั้นน่าจะเปิดตัวในงาน Mobile World Congress นะครับผมที่กรุงบาร์เซโลนาประเทศสเปนในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับคาดว่าในงานนี้เราน่าจะได้ดูกันนะครับผมว่า Xiaomi 14 series เนี่ยจะเปิดตัวเวอร์ชั่นที่วางขายทั่วโลกนั้นมีทั้งหมดกี่รุ่นนะแต่ว่าผมเชื่อหลายๆคนเนี่ยต้องรอดูสเปคแล้วก็ความเทพของกล้องในรุ่นท็อปสุดอย่าง Xiaomi 14 Ultra แน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวไว้รอรับชมพร้อมกันนะครับคาดว่าน่าจะมีไลฟ์สดภาคไทยทางช่องรอยแสนด้วยนะครับยังไงจดวันเอาไว้เลยนะครับ25กุมภาพันธ์นี้เหมือนจะเป็นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวไว้มาเจอกัน
ส่วนทางค่าย Nothing นะครับมือถือที่เน้นดีไซน์ความเก๋ไก๋นะครับรอบนี้ก็มีข่าวว่า Nothing Phone 2A เนี่ยกำลังจะมาพร้อมกับล่าสุดมีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับผมโดย Nothing Phone 2A นะครับน่าจะเป็นรุ่นที่ออกมาเพื่อจับตลาด Mid Range นะครับหรือว่าพวกกลุ่มกลางๆโดยหน้าตาที่หลุดออกมาเนี่ยอย่างแรกที่เห็นว่ามันขาดหายไปจากความเป็น Nothing ก็คือเรื่องของตัวไฟกลิปนั่นเองครับก็คือด้านหลังเนี่ยอาจยังมีลวดลายลักษณะการแต่งแบบเดียวกับ Nothing Phone อยู่มีความโปร่งใสของฝาหลังนะครับแต่ไอ้ไฟกระพริบกระพริบแป๊บๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับส่วนของสเปคคร่าวๆเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะเป็นจอ AMOLED 6.7 นิ้ว Full HD+ นะครับ Refresh สูงสุดคือ 120Hz ชิปอาจจะได้เป็น Dimensity 7200โดยจะมีรุ่นที่RAM 8 RAM 12แล้วก็ ROM 128กับ256นะครับโดยกล้องหลังคู่นั้นน่าจะได้เป็นเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงจาก Samsung ทั้งคู่นะครับความละเอียด50 MP ทั้งตัวกล้องหลักแล้วก็ Ultra Wide ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่น่าจะประมาณ 4,290 มิลลิแอมป์ครับส่วนทางด้าน Vivo ก็ได้เข็น V Series ตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับกับ Vivo V 30ซึ่งคาดว่าน่าจะเข้าไทยเร็วนี้แน่นอนนะครับโดยสเปคก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าได้ชิปที่ต้องบอกว่าแรงน้องๆตัวพี่นั่นก็คือ Snapdragon 7 Gen 3นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยน่าจะเป็น 3D AMOLED คือจอโค้งนะครับ 6.78 นิ้ว Refresh Rate น่าจะอยู่ที่ 120Hz แล้วก็เรื่องของความจุเนี่ยอาจจะมีทั้งตัว RAM 8 RAM 12โดยความจำก็128ถึง512เลยโดยชุดกล้องหลังน่าจะเป็นกล้องหลังคู่นะครับเลนส์หลักเป็น Omnivision 50ล้านพิกเซลแล้วก็ Ultra Wide 50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ก็50ล้านพิกเซลด้วยนะครับแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไวที่80วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IP Rating ครับทนน้ำทนฝุ่นที่ IP54 ตัวเครื่องมีทั้งหมด4สีพร้อมกับลวดลายที่แตกต่างกันนะครับอย่างบลูมไว้ก็จะเป็นสีฟ้าขาวลายกลีบดอกไม้นะครับเวฟวิ่งอะควาก็จะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลลัชกรีนก็จะเป็นสีเขียวที่อาจจะมีการเปลี่ยนโทนสีได้พร้อมกับสีดำโนเบิลแบล็กยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่า Vivo V30 นั้นจะเข้าไทยมาช่วงไหนมีกี่รุ่นกี่สเปคกี่สีแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับอ๋อแล้วก็มีข่าวหนึ่งของ Vivo ก็คือล่าสุดนะครับเพิ่งเซ็นสัญญาสิทธิบัตร 5G กับทางโนเกียไปเรียบร้อยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็โดนทางฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยแบนห้ามวางจำหน่ายไปแล้วกับเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตร 5G นั่นเองเหมือนกับทางฝั่งของที่ Oppo แล้วก็ OnePlus เจอนะครับตอนนี้ก็เลยสัญญากันเรียบร้อยสามารถวางขายได้ตามปกติครับคินเดอร์หลิวนะครับ CEO แล้วก็ประธานของ OnePlus เนี่ยเพิ่งจะไปให้สัมภาษณ์กับทาง Tom Sky นะครับเกี่ยวกับ OnePlus 12แล้วก็ OnePlus 12R ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปว่าทำไมถึงคงการอัปเดตไว้ที่4ปีเหมือนเดิมไม่7ปีเหมือนกับ Google หรือว่า Samsung ซึ่งเขาก็ตอบว่าโอ้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ในการที่จะลากเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วก็แบตเตอรี่ไปถึง7ปีนะครับโดยเขามองว่าประสบการณ์ใช้งานของตัวเครื่องนะครับความเร็วสปีดแล้วก็แบตเตอรี่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยโดยเขายกตัวอย่างว่าถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยเทียบกับเป็นแซนด์วิชนะครับซึ่งก็เป็นการยกตัวอย่างที่แปลกๆเหมือนกันนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าขนมปังเนี่ยเป็นเฟรมหรือว่าตัวเครื่องด้านนอกแล้วก็ฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยเป็นไส้แซนด์วิชนะครับก็จะบอกขนมปังนี่กินได้7ปีเลยแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าไอ้ตัวไส้ข้างในเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นราหลังจากผ่านไป4ปีหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าถูกในมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ทางฝั่งแฟร์โฟนก็สวนกลับเลยว่าถ้าคุณจะบอกว่า7ปีแบตเตอรี่เสื่อมหมดแล้วทำไมคุณไม่ออกแบบมือถือให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ล่ะหรือถ้าจะตีความอีกฝั่งนึงก็คือหรือเขาจะหมายความว่ามือถือ OnePlus จะไม่มีแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนหลังจากผ่านไปแล้ว4ปีอย่างนั้นเหรอไม่รู้ลมเพลลมพัดไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดมีข่าวว่า Huawei เนี่ยเตรียมโยกการผลิตชิปคีรินนะครับมาผลิตชิป AI แทนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยต้องการชิป AI หนักมากส่วนหนึ่งก็คือมีการแบนห้ามนำชิปเรื่องของพวก GPU แล้วก็ AI เนี่ยเรียกว่า NVIDIA นะครับโดนรัฐบาลสหรัฐเพ่งเล็งมากๆรวมถึงค่ายอื่นๆด้วยที่ผลิตพวก GPU นะครับที่มาใช้เทรน AI นี่แหละโอ้โหงานนี้ก็เลยเหมือนกับว่าพอมีความต้องการสูงครับ Huawei ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับ
จากพวกสายการผลิตชิป 9,000 ซีรีส์สำหรับมือถือนะครับตอนนี้ก็ไปผลิตชิป Ascend 910B แทนไปเรียบร้อยแล้วงานนี้ก็ทำให้คนที่รอนะครับ Mate 60ซีรีส์เนี่ยโอ้โหพอออเดอร์ไปแล้วก็ต้องรอกันนานขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งการเดินหมากครั้งนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะทำให้หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้นำการผลิตชิป AI ในฝั่งจีนได้เลยหรือเปล่าและล่าสุดนะครับเพิ่งจะมีข่าวว่าพนักงานฮ่องกงนะครับผมเนี่ยโดนมิจฉาชีพใช้ AI นะครับ Deepfake มาหลอกให้มีการโอนเงินทำ transaction นะครับเสียหายไปถึง900ล้านบาทเลยโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานในบริษัทได้รับลิงก์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิดีโอคอลนะครับโดยอ้างว่าส่งมาจาก CFO ของสาขาใน UK หรือสาธารณรัฐนั่นเองตอนแรกเขามั่นใจว่าเป็นฟิชชิ่งแน่นอนครับมันหลอกแง่แต่ก็ลองกดเข้าไปดูแต่พอเข้าไปปุ๊บเป็นวิดีโอคอลโอ้โหคราวนี้มาเลยครับเพื่อนพนักงานทุกคนหน้าตาแล้วก็เสียงเหมือนมากๆทำให้คิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นซีโบจริงแล้วส่งเมลมาคุยจริงจังก็เลยมีการโอนเงินนะครับเป็นจำนวน200ล้านฮ่องกงดอลลาร์หรือราวๆ900ล้านบาทนะครับงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแต่อย่างดีนะครับล่าสุดทางตำรวจฮ่องกงเนี่ยสามารถจับตัวคนร้ายที่มีความเชื่อมโยงกับคดีนี้ได้แล้วประมาณ6คนนะครับส่วนใครที่ตอนนี้ตี้ Netflix แตกไปแล้วนะครับผมไม่รู้จะไปดูซีรีส์หรือหนังช่วงเวลาว่างๆที่ไหนดีนะครับเพราะว่าถ้าสมัครคนเดียวก็อยากได้ความเร็วสูงๆมันก็ราคาสูงใช่ไหมล่ะล่าสุด AS นะครับเพิ่งไปจับมือกับ Prime Video นะครับกับแพ็คเกจตัวใหม่ก็คือ3เดือนเหลือแค่149บาทเท่านั้นหรือถ้าใครมีเวลาจริงๆจังๆนะครับผมว่า3เดือนเนี่ยก็ดูพวกซีรีส์ใน Prime ได้แบบจุกๆแล้วก็จบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครส่วนใครที่เข้าไปลองดูแล้วเฮ้ยชอบอยากดูยาวไม่อยากจ่ายแพงก็มีแพ็คเกจแบบรายปี999บาทด้วยนะครับเรียกว่าประหยัดไปหูหลายร้อยเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่โอเคเบื่อ Netflix แล้วหรือแม้ก็ตี้แตกไปนะครับอยากหาซีรีส์หรือว่าพวกหนังอะไรใหม่ดูก็ลองดูตัวของ Prime Video ได้ครับดูเหมือนว่าประเด็นนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยมีทั้งโลกของหนังโลกของเกมเกี่ยวกับเรื่องของ Exclusive Content มีเฉพาะบนค่ายนี้แพลตฟอร์มนี้เท่านั้นจะถูกละลายหายไปนะครับด้วยปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละถ้าจะเห็นก็คือฝั่งของ Netflix เองก็มีการซื้อหนังจาก HBO เข้ามาทำการฉายในช่องไปเรียบร้อยนะครับซึ่งทาง HBO เองก็ยอมขายด้วยใช่ไหมล่าสุดตอนนี้ค่ายเกมก็เหมือนกับจะมีกรณีเดียวกันแล้วนะครับ Microsoft เตรียมจะพอร์ตเกมดังๆจากเดิมที่ Exclusive บน Xbox นะครับไปลง PlayStation และก็ Nintendo Switch ด้วยครับโดยตอนนี้ก็จะมีเกมอย่าง Indiana Jones นะครับ Great Circle Starfield Sea of Thieves นะครับ Hi-Fi Rush แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ต้องการหารายได้เพิ่มนะครับเพราะถ้าเกิดเกมขายได้มากกว่าก็ต้องได้กำไรได้รายได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับยังไงต้องรอดูแนวทางนี้ต่อไปนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดยอดขายมันดีมันไปได้บนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยก็อาจจะมีเกมอื่นนะครับที่พอร์ตตามออกมาก็ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดพวกฝั่ง Sony Nintendo เนี่ยเห็นแบบนี้แล้วจะกลับมาทำให้ Xbox ไหมหรือคงไม่เพราะว่ายอดขายจริงแล้วฝั่งของ Sony กับ Nintendo เนี่ยเขาขายเครื่องได้มากกว่าส่วนตลาดเครื่องเล่นเกมพกพานะครับตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีเทรนด์เยอะขึ้นนอกจากพวกเครื่องเกม PC พกพานะครับที่ทางฝั่งSteam ทำออกมาใช่ไหมมี Steam Deck มี LG Align นะครับตัวของ MSI Claw แล้วก็ Lenovo Legion Go เนี่ยเหมือนกับทำให้เรื่องของตลาดการพกพาเครื่องเกมไปข้างนอกระหว่างเดินทางนั้นมันกลับมาอีกรอบนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่า Sony เห็นเทรนด์ตรงนี้ด้วยไหมก็เลยมีข่าวหลุดออกมาว่าอาจจะมีการรีเทิร์นของ PS Vita คือพูดชื่อมาหลายคนอาจทำหน้าเบื่อๆหน่อยหนึ่งนะครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทาง Sony เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation ยังมีเครื่องเกมพกพาจาก PSP นะครับที่ตอนนั้นโหดังมากๆเลยแล้วก็ตัวต่อยอดคือ PS Vita แต่กลายเป็นตอนนั้น PS Vita เปิดตัวมาแล้วก็ยอดขายไม่ค่อยดีนะครับก็เลยพับโครงการเวอร์ชั่นถัดไปไม่มีแล้วแต่ว่าเหมือนกับอย่างที่เทรนด์ล่าสุดนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าการประมวลผลชิปเซตต่างๆเนี่ยมันก็แรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อุปกรณ์พกพานี่ก็สามารถเอาชิปแรงๆไปประมวลผลเรื่องของ CPU GPU ได้นะครับทำให้มีข่าวว่า Sony อาจจะมีแผนเปิดตัว PlayStation 6ในปี2028เ
พร้อมกับการกลับมาของเครื่องเกมพกพาครับอย่าง PS Vita 2รอบนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นจริงไหมนะครับเรารอกันยาวได้เลยอีกตั้ง4ปีเนี่ยวันเสาร์หน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันใหม่นะครับในรายการหิวข่าวที่ช่องดรอยแซนวันเสาร์ช่วงเวลาเย็นแบบนี้นะครับส่วนใครอยากจะพูดคุยเรื่องของข่าวสารใหม่ๆอัปเดตกันประจำสัปดาห์นะครับก็ไปเจอกันได้ในดรอยแซน Weekly Live ทุกช่วงเย็นวันจันทร์นะครับ